ผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการเวียนเทียนในวันมาฆบูชากันนะครับหลายพื้นที่คึกคักโดยเฉพาะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทยอยนำดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมาฆบูชานะครับช่วงค่ำก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นกันด้วยครับคนที่มาเวียนเทียนมีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงวัยนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าก่อนที่จะค่ำมืดเนี่ยนะฮะเดินทางมาก่อนเลยนะครับเพื่อลดความแออัดและด้วยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยเพราะว่าเชียงใหม่วันนี้ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ตรวจ ATK ผลบวกมากกว่า 2,200 คนนะครับซึ่งช่วงกลางคืนก็น่าจะมีคนเดินทางมาเวียนเทียนกันมากขึ้นและช่วงเย็นนะครับใครที่เดินทางมาก็ได้สัมผัสกับความงดงามแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองทองอารามจากแผ่นทองสะท้อนออกมานะครับยามอาทิตย์อัสดงก็เป็นความสวยงามขององค์พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์นั่นเองครับและจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้อกำหนดของรัฐบาลและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็มีการเปิดให้เวียนเทียนผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ภาษาไทยเลยนะครับให้ทุกคนสามารถเวียนเทียนออนไลน์และปฏิบัติธรรมะทางออนไลน์ในวันมาฆบูชาปีนี้นะครับก็สามารถเลือกได้จะทำคาแรคเตอร์แบบไหนจะไปเวียนเทียนที่วัดไหนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับและสำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชาหรือว่าวันเพ็ญเดือน3นะครับหรือวันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้น4ประการในวันเดียวกันพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวลุวันนะครับ2ก็คือพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้นซึ่งเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการอุปสมบทด้วยพระวาจานั่นเองนะครับพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาวันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั่นเองนะครับและเป็นวันที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้แสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์เป็นครั้งแรกก็เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นวันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับเป็นพระพุทธพจน์3หลักก็คือ1ทำความดี2ละเว้นความชั่วและ3ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ